ประวัติหลวงสุภชราสายบุงสุภชราสายอธิบดีกรมพระศึกษาคนแรกนาวาเอกหลวงสุภชราสายเป็นนายทหารและนักการเมืองชาวไทยเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรืออธิบดีกรมพระศึกษาคนแรกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างกรีธาสถานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2481หลวงสุภชราสายเกิดเมื่อวันที่22มกราคมพ.ศ. 2438ณตำบลถนนพระอาทิตย์อำเภอชนะสงครามจังหวัดพระนครเป็นบุตรนายเบี้ยวและนางพ่วงเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดชนะสงครามโรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนวัดราชบูรณะหรือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2454และสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายเรือเรียนเก่งถึงขั้นได้รับเกียรตินิยมของสถาบันบุงสุภชราสายเริ่มต้นชีวิตราชการทหารเรือเมื่อประมาณพ.ศ. 2461ประจำการบนเรือรบหลวงสุครีบคลองเมืองตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากกองทัพเรือคือรองผู้บัญชาการทหารเรือต่อมาในรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนากระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนากรมใหม่ขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2476เพื่อจัดการงานด้านการพระศึกษาของชาติมีอมาตย์เอกพระยาประมวลวิชาภูลรักษาราชการตำแหน่งอธิบดีจนกระทั่งวันที่1เมษายนพ.ศ. 2477นาวาโทหลวงสุภชราสายจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพระศึกษาคนแรกอย่างเป็นทางการหลวงสุภชราสายเป็นผู้วางรากฐานการพระศึกษาและกีฬานักเรียนของเมืองไทยหลายประการอาทิการบรรจุหลักสูตรวิชาพระศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูพระศึกษาทั่วประเทศและสิ่งสำคัญสำหรับชาวพระศึกษาคือการกำหนดสัญลักษณ์วงกลมห่วงสามสีประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระภรบดีซึ่งห่วงสีเหลืองแทนพุทธศึกษาห่วงสีขาวแทนจริยศึกษาและห่วงสีเขียวแทนพระศึกษาโดยความหมายแห่งในคือบุคคลจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและก่อประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงจึงจะต้องมีความสมดุลระหว่างความรู้ความประพฤติและพรรณนัยดังเช่นห่วงทั้ง3วงที่วางทับกันอย่างมีเอกภาพหลวงสุภชราสายได้ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพระศึกษาจัดให้มีการมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาที่มีความยอดเยี่ยมทุกประเภทก่อนจัดแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วประเทศขึ้นครั้งแรกและในปีพ.ศ. 2479ได้ย้ายสนามแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไปทำการแข่งขันณสนามหลวงเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2478กรมพระศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันเนื้อที่114ไร่1งาน 25.12 ตารางวาตรงบริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาแห่งชาติและได้ดำเนินการของงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการจัดสร้างสนามกีฬาใช้ชื่อว่าสนามกรีธาสถานหรือ National Stadium และโรงพระศึกษากลางเริ่มงานตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์พ.ศ. 2480จวบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อพ.ศ. 2484ในขณะที่สนามกรีธาสถานยังไม่เสร็จกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปีพ.ศ. 2481
ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณสนามกีฬาสถานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2485กรมพระศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกีฬาสถานเป็นสนามสุภาชราไซกีฬาสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2485ถึง2487นาวาเอกหลวงสุภาชราไซได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลวงสุภาชราไซถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2508ต่อมาในปีพ.ศ. 2538กรมพระศึกษาได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลพระศึกษาของชาติสาขาการบริหารการพระศึกษา